ลลี่ค่ะหรือกระแตค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองว่ารู้จักกับฮิมูฮิมได้ยังไงและทานฮิมูฮิมแล้วรู้สึกยังไงเริ่มแรกเลยที่ได้รู้จักฮิมูฮิมก็เพราะว่าวันนั้นอ่ะปวดข้อมือมากและทีนี้เพื่อนอุ๋มก็เลยแนะนำให้ทานลองดูและทีนี้ก็เลยลองทานดูปรากฏว่าประมาณ 2-3 วันอาการปวดข้อมือดีขึ้นและก็ทานแล้วรู้สึกว่ามีแรงมีพลังมันไม่เพลียเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยเป็นเพราะว่าหนูเป็นโลหิตจางนะคะแล้วก็จะเพลียง่ายแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนอนหลับไม่สนิทพอตื่นขึ้นมานี่เหมือนคนไม่ได้นอนทั้งคืนค่ะพอเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเพลียเราก็ไปหาวิตามินมาทานแบบเป็นกำกำตั้งแต่กินตั้งแต่ A ถึง Z เลยนะคะแล้วก็พอทานแล้วมันก็ยังเพลียอยู่ยังไม่รู้สึกดีเท่าไหร่แต่พอได้มาทานฮิมูฮิมแล้วรู้สึกว่ามันไม่เพลียมันมีแรงมันมีพลังทำงานได้สดชื่นทั้งวันแล้วก็รู้สึกว่าดีมากแล้วก็อินมากก็เลยรีบส่งไปให้น้าชายที่ป่วยเป็นมะเร็งที่เมืองไทยได้ทานค่ะพอน้าชายได้ทานพี่ชัยยงค่ะได้ทานแล้วรู้สึกว่าดีแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นตอนนี้พี่ชัยยงก็สุขภาพแข็งแรงไม่มีมะเร็งมีไม่ต้องเข้าคีโมไม่ต้องเข้าฉายแสงตอนนี้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วหนูก็ทานแบบติดต่อกันตอนนี้ก็ทานเป็นทุกวันเป็นประจำสุดยอดมากฮิมูฮิมก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันมีปัญหาเรื่องโลหิตจางหรือว่าอ่อนเพลียเรื้อรังนอนหลับไม่สนิทหรือใครที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากทานเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงก็ตัวนี้เลยค่ะฮิมูฮิมนี่อยากจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลองสุดยอดมากๆค่ะขอบคุณค่ะลงมากเลยไม่คือไม่เกรียมแล้วก็หอมทั้งหอมทั้งดำผมร่วงไหมร่วงหมดครับพอกินได้เสร็จก็ตัวมันมีแรงขึ้นมาปกติเดินรอบวัดนี่รอบเดียวนี่เพียครับเหนื่อยไปหมดก็เห็นเรียกเล่าให้ฟังว่าหลังจากทานไป1กล่องไหมใช่หนึ่งตีแบตกระลูกได้ไม่มีแรงไม่เหนื่อยกล่องใหญ่เห็นผลเลยเราก็ดีใจกล่องใหญ่ก็เลยสั่งเรื่อยๆแต่แดก็โฉมาให้กินเรื่อยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่เดือนแล้วเรากินหมดไปหลายที่กินเหรอประมาณ4-5 เดือนป่ะประมาณนั้นเพราะว่าอยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วหายตั้งแต่4 เดือนแล้วถูกไหมเพราะว่าน่าจะเพราะว่าแต่ก็เลยให้ซ้ำอีกกล่องให้กินเรื่อยๆเนี่ยไม่เคยขาดเลยเนาะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ขาดเลยโอเคแล้วตอนนี้เราก็เหลือลดแค่วันละซองประมาณ2 2 อยู่ยัง2 อยู่2เอาให้ชัวร์แต่ก่อนที่3ตอนแรก3นี่ก็ไม่เพียแล้วกระแตก็เลยบอกให้ลดซองนึงวันละซองครับสดใสมากหน้าตาปกติยอดมากคือมันหายแล้วว่ะมันหายไปเลยไม่มีเชื้อแล้วยิ่งได้ตัวนี้เข้ามาโอ้ยิ่งไม่มีแรงเลยมันมาไปตรวจทุกครั้งนี่เลือดจะซีดครับอันนี้คือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดผ่านตลอดก็แต่กินฮิโมเฮมผ่านตลอดตอนที่ยังไม่กินเนี่ยซีดหมอบอกว่าอะไรจะทักบอกว่าเลือดซีดนะเลือดจางเม็ดเลือดขาวซีดเขาบอกว่าเป็นผลซีดเขาบอกว่าให้กินไข่เยอะๆพอดีได้อันนี้มากินก็ไม่กินไข่มันเพิ่มขึ้นไปพอไปตรวจเลือดทุกครั้งก็ผ่านเลือดดีนะเลือดทำไมถึงเชื่อที่จะกินเพราะว่าได้ยินกระแตบอกว่าดีมากเลยก็เลยลองมันเพิ่มเลือดมันบำรุงเลือดว่างั้นครับพอดีมันเกี่ยวกับตอนนั้นคนแนะนำนี่ได้กินก่อนไหมก่อนที่ตอนที่อยู่อเมริกาหนูกินแล้วตอนนั้นอุ้มเขาให้กินหนูกินแล้วหนูมันดีไว้มันไม่เพลียแล้วหนูที่ปวดเส้นใช่ไหมปวดข้อมืออ่ะแล้วมันก็เบาพอเบาแล้วรู้สึกว่ามันมันมีแรงก็เลยส่งไปให้น้าชายกินเลยมันได้จังหวะพอดีหลังจากออกใช้แสงพอดีมันเลยแมทกันพอดีเลยตัวนี้ดูดีสภาพต้นฉายแสงนี่คือไหม้หมดเลยไหม้หมดเลยดิใช้แสงกี่ครั้งนะ30ครั้งโอ้โห
คือหนังหุ้มกระดูกอะน้องตอนนั้นอะอายุครับพอเห็นภาพที่ส่งมาในไลน์เมื่อวานดำดำเนี่ยมเลยแต่พอกินเรื่องมันก็คลายเอ๊มีรูปใดที่ว่าอายุเป็นยางวัดกับนารินน่ะนารินไทยลงไล่กุมอะนี่บอที่ว่าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยใส่หมวกอ่ะมันมีรูปหนึ่งที่ว่าเดินไปเดินออกกำลังกายทีนั่นลิ้นแกถ่ายไหมเออครับไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวต้องไปหารูปเลยที่อยู่ไม่เพียไม่อะไรเลยขนาดช่วง4-5เดือนแรกที่ว่าของขาดนั้นขาดไปประมาณเดือนนึงเกือบเดือนก็ไม่เป็นไรก็ยังทรงตัวอยู่ได้ตีแบตกับลูกกับว่าเพราะว่าชื่อมันห่างแล้วไงครับมันฟื้นฟูไอ้ตัวเลือดด้วยครับก็ทานข้าวปกติดีใจร่างกายปกติดีใจแต่ก่อนทานข้าวก็ไม่ได้เนาะหยอดน้ำกระตุ้นหน่อยยุ่งเนาะตอนเขาไม่ได้ใช้แสงแล้วจริงๆเคสนี้ไม่ได้